สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กันใน Anime Fighting Simulator นะฮะแมปนี้หายไป 2-3 วันนะครับไปฟาร์มบ้างไม่ฟาร์มบ้างมานะฮะตอนนี้พลังรวมเนี่ย 2.4 ที่เลี่ยนไปแล้วและอย่างนึงที่สำคัญตอนนี้นะครับเควสไปถึงไททันแล้วนะฮะได้ชุดเป็นชุดเกราะไททันไปแล้วมันอยู่ในพลังของเกราะป้องกันนะครับเควสทำเสร็จหมดแล้วด้วยนะยังไม่ได้ไปส่งนะครับเดี๋ยวไปรับพร้อมกันเควสเนี่ยพอทำไปแล้วมันจะมีพวกพลังต่างๆมาให้นะครับแต่เนื่องจากว่าปุ่มมันเยอะมากผมก็เลยไม่ได้เซตทุกอันนะฮะเอาเฉพาะอันที่แบบเพิ่งได้มาใหม่ละกันนะไททันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวไปรับพร้อมกันอันนี้พลังจักรนะฮะปล่อยน้ำแข็งแล้วก็พลังดาบนะครับเป็นดาบมังกรฮะอันนี้เป็นพลังล่าสุดที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับแล้วก็มีต่อยเป็นพายุฮะเหมือนต่อยพื้นครับแล้วก็มีจักรนะครับนี่ปล่อยน้ำแข็งส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นพลังซุปเปอร์ไซย่านะครับเปิดปิดได้รอคูลดาวน์นิดนึงอันนี้เป็นพลังดาบมังกรนะฮะมันจะไปในทางทิศทางที่เมาส์เราชี้จะพุ่งไปทางนั้นนะครับต้องเลือกดีๆนี่คือพลังบางส่วนที่ได้มานะครับต่อไปไปส่งเควสกันสแตนยังไม่ได้ซื้อเลยแต่ว่าผมมีอันนี้ฮะชาร์จอยู่ 15,000 ครับฟาร์มไปเก็บไปเรื่อยๆฮะส่งเควสก็ได้อีก 1,000 นึงโอเคตอนนี้ก็น่าจะ 16,000 เดี๋ยวมาเปิดสแตนกันแล้วก็ไปเปิดคาคุเนะด้วยยังขาดไอ้ที่เป็นตะขาบนะครับยังไม่ได้เลยมันเป็น 10% ของในกล่องนั้นนะฮะ 10% อะไรก็ไม่รู้เปิดไปต้องเยอะอ้าวอ๋อไททันอันสุดท้ายครับหมดแล้วเหลือแต่เควสของโจโจ้ได้แต่เหรียญกับชาร์ดนะครับได้เวลากลายร่างเป็นไททันกันครับจริงๆเห็นตัวอย่างชุดแล้วนะมันก็ดูแบบน่าเกรงขามดีนะฮะมาโอ้วัดทำไมตัวเบี้ยวอ่ะเดี๋ยวทำไมช่วงลำตัวมันไปอยู่ด้านขวาเฮ้ยเป็นของคนอื่นก็ปกตินะหรือว่าเป็นที่โมเดลผมตัวก็เลยเบี้ยวต่อยได้ไหมก็ทืบแทนครับบินโอ้มันหนักบินไม่ขึ้นโอ้มีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยบินไม่ขึ้นจริงอันนี้มันหนักครับมันไม่ลอยขึ้นไปนี่ขนาดบูทแล้วนะโอ้นี่ไงโอเคทำไมมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเองอะร่างเซย่าอยู่ได้ตั้งนานนี่ฮะเป็นไททันชุดแบบเบี้ยวๆนะฮะสั่งตัดผิดร้านไม่ได้วัดขนาดลำตัวก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปลองใช้ในเซิร์ฟหลักแล้วกันนะฮะตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟ VIP เดี๋ยวไปเปิดสแตนกับเปิดคาคุเนะให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วนี่เกลือมากนะฮะเรามีอยู่ 16,000 นะครับจริงๆเก็บได้อีกนะเดี๋ยวรอฉาดมันสปอนใหม่นะครับได้สัก 17,000 อ่ะเปิดไปก่อนแล้วกันมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับตั้งแต่23สิบกว่าหลักหน่วยแล้วก็ 0.9 นะครับมาโอ้โหประเดิมด้วย 22.9 จะเข้มไปไหนเนี่ย The Hand เดี๋ยวนะเซตปุ่มหรือยังโอเคปุ่มเสร็จแล้วครับ ZXCV เป็นสกิลหมดเลยสมอนกด5 The Hand นะครับนี่มาละทีละสกิลเลยออกไปช่วยต่อยฮะคือแมปนี้มันรวมอนิเมะหลายเรื่องนะครับโจโจ้นี่ผมไม่เคยดูนะก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะอ๋อต่อยทีเดียวครับน่าจะดาเมจเยอะต่อไปฮะโอ้อันนี้นานขึ้นครับหนักขึ้นคลิกอ๋อส่งไปต่อยได้ครับต่อยแทนเราก็ต่อยด้วยใช่ไหมโอเคและนี่ก็คือสแตนตัวแรกนะครับสแตนแห่งความเค็มครั้งที่แล้วเปิดไปหลายอันมากนะออกแต่2อันบนตอนนี้ใส่เจสันอยู่นะครับเราต้องการ 10% เซนติพีดเป็นตะขาบนี่ต่อยหน้าคุณขายไปทีนึงเอ้ยมาแล้วโอ้โหอันเดียวเลยสบายเลยครับอย่างนี้เหลือชาร์จไปเปิดสแตนเพียบว้าวเอ้ยเท่สวยอันนี้สวยนี่ฮะตบซ้ายตบขวาครับอีกท่าหนึ่งก็น่าจะเป็นการขย่ำกูดาแป๊บนึงโอ้โอตีลังกาทำไมเบี้ยวงั้นอ๋อมันไปตามเมาส์ลืมไปต้องชี้ไปในทิศทางที่แบบต้องการฮะนี่ครับพุ่งไปตามเมาส์ฮะคลิกก็ตีได้ปกติครับถือว่าโชคดีนะฮะไม่เกลือกับตู้นี้ครั้งที่แล้วกดไปตั้งหลายพันไม่ออกสักทีครั้งนี้ออกกันแรกเลยครับก็เหลือชาร์จอีกเป็นหมื่นเลยเดี๋ยวไปเปิดสแตนกันไปหาสแตนดีๆใช้บ้างครับพอเราซื้อใหม่นะครับอันเดิมมันก็จะโดนลบไปนี่คือข้อเสียนะฮะไฮโลแฟนคลีนโอ้โหไม่ได้ต่างกับอันเดิมเลย
อยู่ในแถบเดียวกันสีขาวแต่ตัวน่าจะสีเขียวใช่ไหมนี่ครับสกิลแรกฮะออกมาต่อยเหมือนกันครับต่อยรัวโอ้สองรอบเลยต่อไปฮะเสยค้างไปทีหนึ่งโอ้สกิลนี้ปล่อยพลังได้เฮ้ยเจ๋งแต่ละตัวไม่เหมือนกันสุดท้ายฮะโอ้ระเบิดด้วยอันนี้ไอ้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะลาก่อนนะเจ้าตัวเขียวอันต่อไปครับอย่ากลับไปเดอะแฮนด์นะพุ่มเพลเฮสตัวสีม่วงเหรอนี่น่าจะอยู่ในตัวการ์ตูนหมดเลยใช่ไหมฮะน่าจะมาจากตัวโจ้ทั้งหมดคือแบบไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่นี่ค่อยๆโหลดมาไอ้ตัวนี้ก็เท่ดีเหมือนประมาณเหมือนนักมายากลอะไรอย่างนี้เลยช่วยต่อยเหมือนกันครับมือมีออร่าด้วยอ่ะที่หมัดต่อไปนะฮะเหมือนกันเลยฮะแต่ต่อยนานขึ้นนิดนึงสกิลต่อไปมีพลังไหมมีควันครับเป็นหมอกใช่ไหมล่ะตัวนี้หมอกสีม่วงอีกอันหนึ่งสุดท้ายโอ้ไม่ได้ยิงไปฮะอยู่ข้างหน้าระเบิดหมอกระเบิดควันหมดแล้วเก็บไว้ได้ไหมเนี่ยไปเปิดใหม่ก็เสียดายขอแบบ 0.9 0.45 ได้ไหมโอ้โหตัวเดิมกลับไปตัวเดิมไม่เอามีต้องหลายตัวโอ้เดอะแฮนด์ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะพี่ทำไมใส่ความเค็มมาเป็นอย่างนี้ล่ะคืออันอื่นมันก็โอ้โห 3,000 4,000 วนอยู่ตัวเดิมๆตัวอื่นบ้างฮะโอ้โหไม่มีคำบรรยายใดๆให้ลึกซึ้งโอ้คิลเลอร์ควีนโอเค 9% ครับก็ดีหน่อยตัวอื่นบ้างเหลืออยู่ 7,000 เก็บได้ 8,000 อยู่เดี๋ยวค่อยไปเก็บคิลเลอร์ควีนมาโอ้ตัวสีชมพูใช่ไหมต่อยเหมือนกันครับเฮ้ยโอ้นานขึ้นด้วยรู้สึกว่านานขึ้นนิดนึงโอ้มีพลังด้วยตัวนี้ต่อยอยู่กับที่นะไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้ปล่อยเป็นพลังครับเหมือนปล่อยเป็นตัวอะไรออกไปอ่ะเป็นเครื่องหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะไม่แน่ใจเหมือนกันตอนแรกไม่เห็นครับนึกว่าต่อยเสืออย่างเดียวดูฮะระเบิดด้วยนะครับโอเคนี่คือคิลเลอร์ควีนนะครับ 9% ใช่แมวไหมมาอันต่อไปลาก่อนนะคิลเลอร์ควีนโอ้จะวนกลับไปอันเดิมทำไมล่ะครับเนี่ยเมจิกเชียร์เนี่ยยังไม่ได้เลย 18% โอ้โหเดอะแฮนด์กลับไปนู่นจะเค็มอะไรเบอร์นั้นพวก 4% ก็มีนะก็ออกได้นะไม่พี่ มันจะหมดอยู่แล้วพี่มาสักตัวได้ไหมแถบสีเหลืองสีม่วงอะบริเวณสีเหลืองสีม่วงออกมาสักตัวได้ไหมโอ้นี่ไงเมจิกเชียร์เลสมาแล้วครับโอเคมาลองดูก่อนอ๋อเหมือนเป็นนกฟีนิกซ์เลยอ่ะเป็นไฟครับต่อยรัวเหมือนกันอ๋อต่อยเสยครับอันนี้คล้ายๆกันเลยนะบางตัวก็ต่อยเสยโอ้เฮ้ยพลังกว้างอยู่ตัวนี้ดาเมจกระจายดีครับไม่ได้อยู่กับที่ดูฮะเป็นก้อนพลังอยู่นี้เฮ้ยน่าเก็บไว้อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายากมากนะครับสุดท้ายฮะปาเป็นพลังไฟออกไปครับอันนี้ต้องเล็งให้ดีที่เหลือเปิดให้หมดเผื่อมันจะไปออกอันดีๆบ้างเฮ้ยโอ้ย 0.9% Tux Act 4ครับเป็นยังไงตัวนี้โอ้ยได้ 0.9% มาเฮ้ยเอ้าไม่มีหัวหรอแปะอยู่ที่หน้าอกใช่ไหมเนี่ยคือหัวใช่ไหมน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นหัวของตัวนี้ฮะแปะอยู่โอเคต่อยเหมือนกันครับท่าเบสิกเหมือนกันหมดต่อยเสยครับสองอันสุดท้ายโอ้เอ้ยอันนี้ท่าเหมือนอันนี้เลยโอ้ต่อยรัวให้ด้วยท่าเหมือนพลังของเราเลยอ่ะต่อยแล้วก็เป็นพายุครับสุดท้ายนะครับชกเป็นพลังไปข้างหน้าฮะต้องเล็งอยู่ดี
ผมว่าผมไม่เปลี่ยนแล้วนะกว่าจะได้ตัวนี้มา Tux Act 4นะฮะไปเปิดอีกนี้กลับไปเดอะแฮนแน่เลยผมว่าตีเราหน่อยได้ไหมเพื่อนโจมตีเราหน่อยโทษทีเพื่อนไม่ตีเราเดี๋ยวต้องหาแบบหาคู่ต่อสู้หน่อยขอลองพลังสแตนหน่อยนะเพื่อนไม่โดนเหรอเอ้ยโอ้ต่อยให้โอ้ล่วงเลยอ๋อต่อยกลางอากาศให้เลยฮะเหมือนดึงมาต่อยให้เลยไอ้อย่างเท่อันนี้เพื่อนเพื่อนปลุกความโกรธหน่อยเขาเรียกว่าปลุกความโกรธในตัวคุณจะได้ลองไททันเอ้ยมากลับมาครับเพื่อนเรายินดีให้นายต่อยมาเลยมาต่อยเราเลยจะได้ลองชุดว่ามันทนแค่ไหนเห็นเขาบอกว่าโจมตีไม่เข้าเลยนะฮะชุดไททันเพื่อนมาเร็วพลังอะไรก็ได้ปล่อยมาให้หมดเฮ้ยปล่อยมาแล้วมันจะถึงไหมเนี่ยเออนั่นแหละโอ้โหทะลุตัวไม่เป็นไรเลยครับเลือดไม่ลดเลยทนมากมีอีกไหมมีอีกไหมแป๊บนึงรอคูลดาวน์ก่อนได้ไหมเพื่อนเอาละฮะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับรอเขาอัปเดตครั้งหน้าแล้วกันว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ